วันที่28กุมภาพันธ์58ครับร้านทางนู้นนะครับร้านดอกบัวสวยงามมากวันนั้นได้ถ่ายทำเอามาถ่ายรูปส่วนร้านนี้ดอกกล้วยไม้อันนี้ก็สวยงามแต่งร้านสวยงามน่าประทับใจของด้านหน้านี่ครับมีนำไผ่มาเป็นเหมือนแบบทำเหมือนประตูนะแต่ว่าพับนี่ชอบตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูดอกบัวนิดนึงมีปุ๋ยนะครับขายปุ๋ยโอ้ดินเหนียวปลูกบัวอ๋อดินนี้ดินเหนียวงี้เขาขายอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมครับแบบไม่ต้องไปขุดหาเองแล้วมีอย่างนี้หรือว่ามีมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับขายมานานแล้วโอ้พอดีประมาณกี่ปีแล้วประมาณน้ำรวมหรอครับแล้วร้านคุณพี่อันนี้ผมถ่ายลง YouTube ทำวิดีโอครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อโต้งนะครับครับปกติร้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เลยครับผมไทยช่วยไทยพอมาถ่ายพามาเที่ยวก็ให้แนะนำไปด้วยจะได้รู้จักกันอ่ะเชิญเลยครับขายอยู่ที่ไหนบ้างครับครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประจำตลาดนัดต้นไม้จตุจักรวันพุธพฤหัสนะครับจตุจักรอ๋อบางเขนทางนู้นไปเลยนะลาดพร้าวลาดพร้าวอ๋อครับอยู่ส่วนหนึ่งก็จะทำกันอยู่ในระหว่างหลายๆคนพี่น้องครับผมส่วนหนึ่งก็มาออกร้านตามงานปีงานจังหวัดงานชาติงานเกษตรเนี่ยครับอ๋อครับขายทั่วไปแล้วมันเป็นชื่อซื้อเดียวกันมีหลายกลุ่มเป็นชื่อร้านอ๋อครับแล้วโทษนะครับผมไปเคยเจอน้องคนหนึ่งเด็กหนุ่มเขาจะใส่ถุงยาวๆมาอัดลมข้างบนเนี่ยครับเกี่ยวเนื่องกันไหมคือนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะอยู่ย่านแถวสาย4สาย5ใช่เห็นไหมบอกเขามาแถบทางนั้นใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันจะแบบมันนานแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นบัวดอกเล็กๆใช่ไหมลักษณะคล้ายอย่างนี้ไหมลักษณะคือทำบัวสีบัวนอกบัวฝรั่งอ๋อครับปลูกสวยงามแล้วก็ขายใส่ถุงยาวๆเหมือนลูกโป่งยาวๆนะถุงยาวๆตรงๆใสๆคือไม่ได้ทำทางนี้มาจากอยุธยาสวนอยู่อยุธยาอ๋ออันนี้สวนอยุธยาอ๋อครับเดี๋ยวฝากแนะนำหน่อยครับมันอะไรประมาณอย่างนี้ครับเป็นปุ๋ยนะครับไว้สำหรับใช้กับต้นบัวดินเหนียวดินเดี่ยวนี่เขียนว่าในการออกร้านก็จะมีดินเหนียวถุงละ10บาท6ถุง50บาทโหลละ100แล้วก็มีปุ๋ยสำหรับบัวใส่ลงต้นใบดอกครับแล้วก็ลักษณะจะมีต้นบัวแล้วก็บัวเป็นกระถางบัว